เขาบอกว่าที่งานแห่งหนึ่งมีการโปรยทานมีการโปรยทานเนี่ยมูลค่ามีทั้งมอเตอร์ไซค์ทีวีตู้เย็นพัดลมนะมีการโปรยทานจับรางวัลกันนะครับทีนี้มีคุณยายท่านหนึ่งก็ไปงานที่ว่านี้นะครับไปกับลูกเขยนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่นะครับเขาไปถามบอกว่าอ้าวยายทำไมร้องไห้ตามหาลูกเขยสงสัยลูกเขยได้รางวัลและลืมแม่ยายเออทิ้งแม่ยายนั่งร้องไห้อยู่ว่าอย่างนั้นนี่นะครับแม่ลูกเขยนี่นะครับได้รางวัลแล้วทิ้งแม่ยายทิ้งแม่ยายนั่งร้องไห้อยู่ลูกเขยฉันไปไหนลูกเขยฉันไปไหนนี่ปาดน้ำตาอยู่ที่ลานท้าวเวสสุวรรณและก็พญาเต่าหัวมังกรที่วัดป่าหลังวัดป่าเลไลวรวิหารอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเขามีการจัดงานมีชาวบ้านชาวช่องนับพันๆคนนะมารอรับแจกการโปรยทานจากโดรนรางวัลอย่างที่ว่านี่มีทั้งข้าวสารเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มีทีวีมีตู้เย็นมีพัดลมนี่นะครับแล้วก็มีแบงค์นะแบงค์20แบงค์100รวมแล้วกว่ารางวัลเนี่ย1,600รายการมูลค่ารางวัลเนี่ยประมาณสักกว่า 300,000 บาทนี่นะครับมีเจ้าภาพใหญ่พอถึงจังหวะแจกนี่เอาโดรนฮะบินขึ้นไปโปรยลงมานี่โปรยลงมาหัวตํากันไม่สนว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับเงยหน้าขึ้นไปนะเห็นมันปลิวลงมานะครับพอได้รางวัลปั๊บก็แกะดูแล้วก็ไปขึ้นเงินไปขึ้นรางวัลใช่ไหมนี่นี่นี่วิ่งกันจ้าละวันเลยแบบนี้อ้าวนะครับใครดีก็ได้ดูสิที่ภาพมุมสูงนี่นะครับโปรยมาอุ้ยดูสิครับเนี่ยนะฮะใครจะไม่มารับใช่ไหมล่ะมอเตอร์ไซค์เป็นรางวัลอย่างเงี้ยตู้เย็นพัดลมต่างๆที่ว่านี้ปรากฏว่านี่นะครับคนที่ได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะนางสาวจิรัชยารักษาทรัพย์อายุ18ปีนี่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 มากับแม่อุ้ยดีใจขามานี่เดินขากลับเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดีใจนี่นี่นี่ดูโชว์เขียนว่าไงอ่ะเขียนว่าไงมอเตอร์ไซค์1คันมอเตอร์ไซค์1คันนะครับเนี่ยขึ้นมารับมอเตอร์ไซค์1คันนี่โอ้ยโชคดีโชคดีนะครับได้มอเตอร์ไซค์เอากุญแจไปเลยเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ได้กลับบ้านนี่ดีใจผิดกับคุณยายผิดกับคุณยายท่านนี้คุณยายเนี่ยไปนั่งร้องไห้อยู่ที่กองอำนวยการโอ้โหเนี่ยนั่งร้องไห้ปาดน้ำตาอยู่เขาก็ถามว่าคุณยายเป็นอะไรเนี่ยฉันตามหาลูกเขยฉันฉันมากับลูกเขยสงสัยลูกเขยฉันได้รางวัลแล้วก็ลืมฉันว่าอย่างนั้นเออลูกเขยตรงไหนได้รางวัลแล้วก็ลืมแม่ยายทิ้งแม่ยายไว้ร้องไห้แบบนี้เออนี่แหละครับยังไงล่ะเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องไปคอยปลอบใจปลอบใจให้คลายกังวลให้คลายกังวลเอาลูกเขยใช่ไหมฮะแหมสงสัยได้รางวัลใหญ่ลืมแม่ยายเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นงานที่เกิดขึ้นอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับมาเล่าสู่กันฟังฮะแล้วตอนนี้คุณยายกลับบ้านได้ยังคะเนี่ยก็คงเขาประกาศเสียงตามสายเนาะนี่นี่นี่มอเตอร์ไซค์คันนี้มอเตอร์ไซค์รางวัลเนี่ยโอ้โหนี่จะซื้อพวงมาลัยมาแบบมาไหว้แม่ย่านางแล้วนะมาไหว้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณไงเขาเรียกว่าพวงมาลัยแดงไงไหว้ท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมด้วยค่ะได้มอเตอร์ไซค์นี่เป็นข่าวที่มีสองอารมณ์ขัดแย้งกันมากใช่ใช่ทั้งดีใจและเสียใจพี่เนี่ยถ้ารู้ก็จะไปนะเมื่อวานเนี่ยเพื่อจะได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านโอ้ยได้หัวแตกแล้วค่ะเพราะว่ามงกันแย่งกันใหญ่เลยนะคะใช่ใช่เป็นบรรยากาศก็คึกคักนะคะบอกแล้วข่าวนั้นมีสองอารมณ์เลยทั้งดีใจและเสียใจลูกเขยแสบนะลูกเขยโอ้